สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธ,ธิพิบาลนะครับเราอยู่ในช่วงของแอดเวนหรือเทศกาลร,รับเสด็จวันที่13ในวันนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าที่อัญเชิญอยู่ท่ามกลางพวกเราปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ถึงข้อ3าครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ถึง3าภายใต้หัวข้อที่ว่าผลดีสูงสุดคือชีวิตดิรันโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับ เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่มกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยพี่น้องครับเพื่อที่จะเข้าใจและประยุกต์ใช้พะ่งพีทั้งสข้อนี้เราต้องพิจารณาความจริง4ประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกพระเจ้ามีจุดประสงค์หรือพระประสงค์นิรัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จุดประสงค์ของพระองค์ได้โดยไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งพระองค์ได้พระองค์ทรงมีอำนาจอธิปไตยและมีริธานุภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์นิรันด์ของพระเจ้าได้นี่คือประการแรกครับประการที่สองจุดประสงค์นิรันด์ของพระเจ้านั้นรวมความครอบคลุมถึงการเรียกการทรงเรียกคนของพระองค์ เพื่อที่คนที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นจะได้รับความรอดประการที่3ครับพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับผู้ที่โปร่งชงเรียกให้ได้รับความรอดเป็นผลดีสูงสุดก็คือเป็นผลดีสูงสุดชีวิตอิรันประการที่4การรว่วพระเจ้ากระทําให้ทุกสิ่งร่วมกันเพื่อก่อเกิดผลดีนํามาซึ่งการปลอบโยนท่ามกลางความทุกข์ยากลําบาก พี่น้องครับตรงนี้เ,เองเราจะเห็นถึงความจริงในเรื่องของลำดับขั้นของการที่พระเจ้าทรงตั้งบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ได้ทรงเรียกและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมแต่ผู้ที่ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ให้ศักดิ์ศรีโปรดให้มีศักดิ์ศรี นั่นคือลำดับขั้นตอนครับขั้นตอนสูงสุดที่มนุษย์พึงจะได้รับจากพระเจ้าก็คือการมีศักดิ์ศรีนิรันดร์ซึ่งรวมถึงชีวิตนิรันดร์อยู่ในตัวเองการทรงเรียกนั้นหมายถึงการทรงเรียกกันมีประสิทธิภาพของพระเจ้านะครับซึ่งไม่มีใครขวางได้และทําให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จครับการบรรลุผลสําเร็จของวัตถุประสงค์ของพระองค์ของการเรียกนั้นแน่นอนครับนี่เป็นพักขุน ระคุณหมายถึงสิ่งที่พวกเราได้รับอย่างที่ไม่สมควรได้รับการเรียกที่มีประสิทธิภาพก็คือาพาะศกิจหรือง,งานของพ่อหยันบริสุทธิ์ครับด้วยเหตุน,นี้เองการทรงเรียกทําให้เรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์การทรงเรียกทําให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพวิพญญันบริสุทธิ์ทําให้จิตแจ้งเรากระจ่างแจ้งในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์และฟื้นฟูพระประสงค์ให้เกิดขึ้นในเรา พระองค์ทรงโน้มนำและช่วยเราให้น้อมใจต้อนรับพระเยซูครับแต่เมื่อพระเจ้าได้เรียกเราไปสู่ความรอดพระองค์ไม่ได้บังคับเราแต่เมื่อเรามาหาพระเยซูเราก็มาอย่างเสรีเราอิสระภาพพะพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเต็มใจโดยพระคุณของพระองค์ทั้งสิ้นครับฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐคนคนหนึ่งได้ยินข่าวประเสริฐว่าพระเยซูได้ทรงสิงส้นพระชนเพื่อเขาและพระเจ้าเสนอการนภพยโทษบาป และประทานชีวิตนิรันร์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนี่แหละครับคือการส่งเรียกครับเราต้องรับการทรงเรียกและรับด้วยความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเท่านั้นครับและจากนั้นชีวิตของเราก็จะอยู่ในแผนการนิรันร์ซึ่งพระองค์จะกระทําให้ทุกอย่างที่เราพอใจและไม่พอใจที่เราชอบและไม่ชอบร่วมกันก่อเกิดผลดีโดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการปลอบประ,ะโลมเวลาที่เราอยู่ในความทุกข์ยากลาบากครับที่น้องครับอย่าให้ลืมครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งในพระคัมภีร์ฉบับแปล2011บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดี แก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สิ่งหนึ่งก็คือพระเจ้าอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อเกิดผลดี er to together, แก่คนที่รักพระองค์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พี่น้องครับขอให้เรามั่นใจให้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราตั้งความหวังได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วเราได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญ,ญญาณแล้ว เราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเรามีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเป็นทางนั้นและเป็นทางที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้รับการเลือกจากพระเจ้านะครับและเราถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าให้มีชีวิตที่เป็นไปตามพระฉายาพระฉายาคือการสะท้อนการสะท้อนพลรรักษณะของพระเจ้าออกมาครับคริสเตียนเรานั้นจําเป็นที่จะต้องสะท้อนเพราะเราเป็นพระฉายา ของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูนั่นเองชีวิตของเรานั้นต้องสะท้อนพระเยซูออกมาครับให้คนอื่นเห็นครับไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทําเราจะแสดงอะไรออกมาแน่นอนครับเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เราสะท้อนพระเยซูออกมาครับและเพื่ออะไรครับเพื่อพระบุตรหรือพระเยซูนั้นจะได้เป็นบุตรอวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากนั่นหมายความว่าความเชื่อความศรัทธาของเรา จะถ่ายทอดครับความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูจะถ่ายทอดและให้พี่น้องจํานวนมากเขามารับเชื่อพระเจ้าในข้อ30บอกว่าบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ก่อนพร,งงร,นระองค์ทรงเรียกบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ทรงทําให้เป็นผู้ชอบธรรมบรรดาผู้ที่ทําให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ให้มีศักดิ์ศรีนี่แหละครับคือขั้นตอนเ่ผมอย่างทบทวนนะครับพี่น้องครับอย่าลืมครับว่า เมื่อพระเจ้ากำหนดเราพระเจ้าเรียกเราและเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมและเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมแน่นอนครับพระเจ้าเตรียมศักดิ์ศรีให้กับเราอย่างแน่นอนถ้าถามว่าเรารู้ได้อย่างไงว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราลองคิดถอยหลังกลับไปนะครับในชีวิตของพวกเราเวลาที่เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด เหตุการณ์นี้สําหรับหลายคนอาจจะเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่สําหรับบางท่านบางคนยังก็ยังสดใหม่อยู่เสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเวลาพระเจ้าเรียกเราเรายอมครับเรายอมตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าแต่เมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเมื่อเรายอมรับว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเรามีความตั้งใจในการที่จะ ให้ความเชื่อความศรัทธาของเรานั้นอยู่ในตัวของบุคคลคนหนึ่งซึ่งผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์เมื่อเราพบพระเยซูเราเชื่อศรัทธานในพระเยซูแน่นอนครับพระเจ้าพระเยซูก็จะเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อก่อนเราไม่ได้รักพระองค์แต่เมื่อเรารู้จักพระองค์ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักครับแต่ตอนนี้เรารักพระองค์แล้วก่อนหน้านั้น เราไม่สนใจพระกรมัมภีแต่ตอนที่เราชอบอ่านพระกรมัมภีร์ก่อนหน้านั้นเรารักทําบาปเรารักความบาปและหาข้อแก้ตัวแต่ตอนนี้เราเกลียดบาปและต่อสู้กับมันพี่น้องครับถ้าชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นก็ขอให้มั่นใจเลยครับว่าพระเจ้ากําลังร่วมกันทําทุกสิ่งเพื่อผลดีกับชีวิตของเราและเราได้บังเกิดใหม่แล้วเราได้รับความรอดแล้วเราได้รับชีวิตนีรันแล้วอย่างแน่นอนครับ ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับให้เรามั่นใจในความรอดการมั่นใจในความรอดทําให้เรามีความหวังใจและมั่นใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราอยู่กับองค์พระเวนเจ้าตลอดไปเป็นนิดอย่างแน่นอนครับให้เรามีความชื่นชมด,ดีและขอบคุณพระเจ้าด้วยกันที่เราได้รับความรอดแล้วเรามั่นใจในความรอดครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่าน